ร่างทรงฤาษีเหนื่อยใจจริงท่านครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์บ้างว่ามาแฟนผมเขาไม่ค่อยกลับบ้านกลับช่องมาหลายวันแล้วครับเป็นไรอ่ะทำไมถึงไม่กลับบ้านไม่รู้ว่าเขามีชู้หรือเปล่าเลยก็ไม่รู้ครับแฟนเราชื่อนิ้งใช่ไหมอุ้ยอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะตั้งแต่เธอเดินเข้ามาแล้วโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงเดี๋ยวอาจารย์อัญเชิญพ่อปู่มาดูเหตุการณ์ให้ว่าแฟนเราเป็นยังไงนะพนมมือตั้งจิตให้สงบนะครับอาจารย์จะเชิญพ่อปู่มาไหนใครเรียกพ่อปู่มามีอะไรผมครับผมครับมีอะไรพอดีผมเล่าไปแล้วครับอาจารย์อ้าวเหรอเล่ากับใครเล่ากับคุณป้าตะเกียครับผมเออแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปถามล่างก่อนนะเฮ้ยมึงเขาเล่ายังวะเมื่อกี้เฮ้ยเล่าไปแล้วเอ้ยงั้นไอ้มีอะไรมันมีอะไรอ๋อมันมีปัญหาเรื่องแฟนพ่อปู่พ่อปู่รู้แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อปู่จะนั่งยานดูสถานการณ์ให้ตั้งจิตให้มั่นเลยพร้อมพ่อปู่นะครับผมมาเฮ้ยโย่โอ้โหมาเฮ้ยครับใครครับเนี่ยเราเลือกพ่อปู่ว่าทางนี้ครับทางนี้แฟนเราครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะคืนเฮ้ยผัดมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยลูกค้าน้อยตัวเองลูกค้าอะไรไม่สนใจอ่ะเร็วๆต้องรอแป๊บนึงนะรอได้ครับรอได้มีเท่าไหร่คืนมาก่อนเลยมีแค่นี้เหรอใช่แต่ว่าเฮ้ยตัวเองอะไรทอนต้องทอนอีกใช่ถือเฮ้ยเงินเนี่ยค่อยจ่ายแล้ว